็มาจัดกิจกรรมครับให้กับซันคัตนะฮะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับน้องๆมหาลัยต่างๆครับผมในฐานะว่าเหมือนกับมาเล่าให้เขาฟังว่าแบบประสบการณ์ในการทำสตาร์ทอัพแล้วก็มีการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีคิดต่างๆครับเผื่อน้องๆจะปรับใช้ในอนาคตเอาสิ่งที่ใช้ในวันนี้ครับในการพัฒนาตัวเองในต่อไปครับผมสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับกระบวนการคิดแผนการตลาดเนี่ยเขามีจุดไหนบ้างที่ต้องคิดอย่างละเอียดเพราะการเป็นนักการตลาดที่เก่งวันนี้นะครับไม่ใช่การใช้เครื่องมือที่เก่งแต่มันเกิดขึ้นจากการที่วางแผนกลยุทธ์เก่งหวังว่าทุกทีมนะครับจะสามารถใช้ไอ้สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ไปพัฒนาต่อได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตตัวเองเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ฝึกเยอะๆคือการคิดแล้วก้าวข้ามกรอบมาตรฐานกรอบเดิมๆออกไปแล้วก็คนที่ก้าวออกไปเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถเห็นโอกาสใหม่ๆได้นั่นเองน้องๆทุกคนรู้สึกว่าทำการบ้านมาค่อนข้างที่จะแบบว่าดีแล้วก็ปึกมากบางคนหาข้อมูลการบ้านขยันมากเลยนะครับทำให้รู้สึกอุ่นใจว่าเอ้ยอนาคตประเทศไทยนี่มีเจเนอเรชันใหม่ๆที่เก่งๆแบบนี้ครับไม่ว่าทีมใดเป็นผู้ชนะนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาแสดงความคิดไอเดียแนวคิดต่างๆนะคะ